รอเขามาก่อนก็ได้เดี๋ยวเรามาดูสเต็ปผู้หญิงนะฮะตู้เปล่าตัวนี้เป็นตู้มาจากแหลมฉบังนะเป็นผู้หญิงถอยนะจะมาดูสเต็ปแกถอยถอยเข้าเทียบตู้นี้นะครับถ่ายสินค้าใส่ตู้แป๊บนึงเด้อเดี๋ยวเปิดตู้ก่อนแป๊บนึงดีแต่มีที่ยืนเนาะตะหางไหนมีที่ยืนนี่เรียบร้อยนั่นก็จะเป็นอีกคันนึงแต่นั่นเป็นผู้ชายขับนะก็ไม่ต้องดูแล้วรอดูพี่ผู้หญิงขับนี่นะคนขับก็คือพี่คนนี้เอาท่าไหนเฉียงเฉียงมานี่ป่ะเฉียงออกถอยเลยพี่ถอยต่ำเกือบต่ำเดี๋ยวผมจะบอกเอาให้เพื่อนถอนหัวก่อนเป็น3เผานะเอาใกล้ๆกับพ่อได้ป่ะต้องต่ำด้วยเดี๋ยววันนี้จะเป็นฮีโน่ผมฟังจากเสียงแล้วน่าจะเป็น320หรือเปล่าไม่น่าจะเป็นซีรีส์นะเป็นเสียงคันเร่งสายมาแล้วฮะดูสเต็ปการถอยโหพี่ผมยังไงวะทำงานแล้วเนี่ยไปฝั่งโน้นหน่อยไปยังไปยังเอาตรงเลยตรงเลยป่ะโอเคตรงตรงเลยตรงเลยผมเอาเด้อป่ะช้าเร็วขอดูหน่อยปิดเลยโอเคเก่งเก่งตัดเลยป่ะเจ๊ก็ถอนหม้อเอ้าขอจะเอาตู้นั้นมาใส่โอเคเดี๋ยวพ่วงสองตู้ค่อยใส่หลักเดี๋ยวเลยนั่นคิวไอ้นั่นแต่ว่าถามเขาก่อนด้วยเขาจะให้ตัดเลยป่ะเขาไปคุยกับคิวนั่นก่อนเดี๋ยวมาเจออันนี้เพราะว่าเมื่อกี้มันมีไฮะมันตัวเดียวนี่หรอของผมป่ะว่ามีมั้ยตัวนี้เพราะเป็นหยังขึ้นได้เยอะดูแล้วโอ้สุดยอดเลยนะผู้หญิงนะครับไฟแตกเนอะนานตัวที่เป็นฮีโน่320แต่งหน้านะ
หมวกก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นซีรีส์แทนหมวกก็จะเหมือนคันนู้นถังน้ำมันถึงใหญ่แบบของเธอก็จะมีที่จับมือเปิดนะครับแบบเงาแล้วก็กันชนหน้าก็แปลงติดสติ๊กเกอร์เป็นซีรีส์500แล้วแต่งน้อยแต่ 100% ใส่สเกิร์ตแปลงหน้าเป็นซีรีส์หมดเลยข้างหน้าก็มองเป็นโอ้ FM 2P อีกติดทางประตูกับติดแปลงเต็มระบบเลยเนี่ยแปลงถ้าวิ่งสวนกันก็ว่าซีรีส์500เลยแต่ว่าเทเลอร์หมวกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้หมวกมันจะเป็นแบบนี้รถเธอก็จะเป็นตัวนี้ขากระจกก็จะเป็นขากระจกเลดแต่เป็นเลดแบบเดิมนะขากระจกเลด ST สุทัศน์นะฮันสปอร์ตใครรู้จักเธอก็คอมเมนต์ด้วยนะครับประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นซีรีส์นะครับเดี๋ยวแกจะเสียบหางนะเดี๋ยวขอแก้ไขข้อมูลหน่อยนะครับนี่ทางเป็นทางเฮียนะเจ้าของบริษัทนะครับแล้วก็แกมา2คันนะก็อันนี้เป็นลูกน้องคนสนิทนะครับก็เห็นแกช่วยตอนแรกก็ต้องขออภัยพูดผิดไปอ่ะพ้นอายุอะไรมันไหนอายุยุคร่าวๆได้ปะประมาณ28 29เนี่ยแม่นป่ะอายุไม่ถึง30นะเห็นเฮียว่านะอายุไม่ถึง30เดี๋ยวเขาจะเสียบหางนะสมัยเฮียถ้ามาด้วยกันเฮียเขาก็จะช่วยนะโอเคสุดยอดแต่ก่อนนะแกขับพ่วงคันสีฟ้านะครับที่เราเคยของแกเนี่ยมันไม่ได้อยู่เหลมนะบริษัทจอดอยู่ที่กิ่งแก้ว21นะครับข้าวเราบ่เนี่ยต้องแก่หมุนล้อแล้วต้องแก่หมุนขาจะดูบริษัทแกสักหน่อยแกจอดอยู่กิ่งแก้ว21นะครับเปลี่ยนข้อมูลใหม่นะเมื่อกี้ผมไม่ได้คุยไงสวรสทานสปอร์ตนะบริษัทสวรสทานสปอร์ตบริษัทเดียวกันกับรถพ่วง36คันสีน้ำเงินนะก็แกหมุนล้อเองอะหมุนหางเองอะรวมยังถ้ารวมแล้วปึ๊กเลยเอาเลยครับไปเลยใช่ล่ะบ่ได้ยินแล้วเลยครับพวกเสียงแจ้งดังนะเอาไกลๆกับพ่อตำอันนั้นผมง่ออีกเบาตาซาดเด้ออีกหน่อยถอยมาอีกหน่อยนึงเกือบถึงแล้วพ่อโอเคครับกดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูพี่แกผู้หญิงแกร่งอีกคนนึงนะครับทางบริษัทอยู่กิ่งแก้ว21นะครับอันนี้แกขับรถลูกพี่แล้วนี่ก็ถ้าใครอยากให้สัมภาษณ์แกนะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะเผื่อจะได้หาโอกาสสัมภาษณ์แกนะสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าสุริยาภรณ์ทุกสวัสดีครับ